นี่ให้ดูนะครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมร้อยตำรวจเอกพงศธรอันนี้สิบตำรวจเอกนะครับนี่นะอันนี้เป็นเราไหมใช่ไหมใช่หนูไหมนะครับอันนี้เป็นหมายจับศาลอาญานะครับลงวันที่22พฤษภาคม2566นะครับด้วยนางสาวชนะการซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเราได้ไปเปิดบัญชีให้กับคนอื่นไหมตอนแรกหนูคิดว่าไม่น่ามีแบบนี้เพราะว่าก็ไม่เคยโดนไงค่ะแต่ว่าไอ้ถามว่าเรื่องบัญชีมาหนูก็ยังไม่ได้อ่านข่าววันหนูก็ท้องอยู่หนูก็ไม่อยากเสพข่าวเรื่องอย่างอื่นมาใส่อยู่แล้วแต่ทีนี้วันนั้นน่ะที่หนูเลื่อนเฟซไปเนาะเขาก็บอกว่ามีคนทักมาว่าสนใจงานไหมเพราะว่าหนูก็เล่นโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเป็นงานขายของออนไลน์นะทีนี้เขาก็บอกว่าให้หนูส่งบัตรอะไรไปให้เขาหนูก็ส่งทีนี้ก็บอกว่าให้สแกนหน้าอะไรเนี่ยก็สแกนหน้าไปแต่ว่าคนที่สแกนหน้าพี่เขาก็เหมือนคล้ายแบบเฟซเนี่ยดึงกลุ่มกันเหมือนเราเพิ่มเพื่อนกันมาแล้วเขาก็ดึงกลุ่มแล้วก็มีผู้ชายมาอีกคนโอ้คนที่จ้างเราเนี่ยก็เอาเบอร์ของเขาเนี่ยมาให้เรากรอกในการสมัครธนาคารใช่ก็คือเปิดบัญชีออนไลน์ถูกไหมใช่ซึ่งเบอร์ของเขาเนี่ยเอาเบอร์ของคนที่จ้างเราเนี่ยไปกรอกใช่เราได้ดูข่าวไหมข่าวว่าเราถูกออกหมายจับอะไม่เคยเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงประชาชนไหมที่คิดจะเปิดบัญชีม้าว่าแบบอยากให้รู้เหมือนโดนเหมือนหนูก็แล้วกันค่ะ